ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้แต่ละสัปดาห์เราได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาพบปะเจอกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ทบทวนในเรื่องราวของศาสนาร่วมกันผมใช้คำว่าทบทวนอยู่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเรื่องของอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องของคนหนึ่งคนใดแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะนั้นการเรียนรู้ก็จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนรวมถึงผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่มาให้ความรู้กับทุกท่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องดูข้อมูลมาก่อนเป็นการทบทวนเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าพูดได้ทุกเรื่องนะเราก็ต้องดูข้อมูลบางทีไอ้บางเรื่องที่เรารู้แล้วแหละพอมาดูปุ๊บอ้าวมันได้มุมมองมันได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมนี่คือเรื่องของศาสนาครับฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุนมุมินีนที่อัลกุรอานบอกว่าการเตือนกันเนี่ยหรือการทบทวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ครับมันเป็นประโยชน์เพราะนั้นเราจึงไม่ว่างเว้นจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราจะไม่เอาศาสนาเก็บไว้แล้วเราก็รู้อย่างเดียวว่าเราเป็นมุสลิมเพราะหลายคนเป็นแบบนั้นนะหลายคนก็รู้ว่าฉันเป็นมุสลิมก็แค่ไม่กินหมูแต่ก็กินไก่และไก่ก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเชื่อโดยหลักการของศาสนาจะเป็นมุสลิมเชื่อไม่เป็นมุสลิมเพราะหลายคนเป็นแบบนั้นจริงๆเราเรียกว่ามักง่ายมันไม่ได้ไงบางคนก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยไม่ใช่หมูเราก็กินไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเราไม่คุยเรื่องศาสนาเราจะมักง่ายกับการดำเนินชีวิตแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันก็เขาเรียกมีมลทินพอมีมลทินเนี่ยเวลาเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันหมดโอกาสละที่เราจะกลับมาแก้ไขวันนี้เนี่ยถ้าคุยกันซะก่อนเราจะได้เอาไปทบทวนเอาไปตรวจสอบเอาไปดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นความบกพร่องอยู่บ้างเราจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขก็อินชาอัลเลาะห์มันจะได้ดีขึ้นเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาต้องพัฒนานะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่นะไม่ใช่ประเภทแบบอะไรนะวันถึงวันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ฉันก็เหมือนเดิมเงี้ยอันนี้แปลว่าพวกไม่พัฒนาใช่ไหมไม่ได้นะไอ้คำว่าเหมือนเดิมหมายความว่าเรายังคงเป็นผู้ศรัทธาแต่ที่ต้องเพิ่มคืออิมานอิมานต้องเพิ่มครับแต่ละวันอิมานต้องเพิ่มทีนี้มันจะเพิ่มได้ยังไงถ้าเราไม่คุยเรื่องศาสนากันเลยจะเพิ่มได้ยังไงถ้าเราไม่ทบทวนเรื่องของอิสลามกันเลยไม่มีทางเพิ่มหรอกครับยิ่งถ้าหากว่าเราไปสนใจกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับอิสลามมันจะยิ่งทำให้อิมานของเราลดไปเรื่อยๆดูหนังฟังเพลงดูละครคุยเรื่องชาวบ้านติฉินนินทาสนุกสนานจนกระทั่งเกินขอบเขตมันลืมอัลเลาะห์ทั้งหมดแหละเพราะนั้นเวลาลืมอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้รับความสำเร็จในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดังกาใครก็ตามที่หันหลังให้การรำลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่ลำบากบางทีเราก็ต้องทบทวนเนาะว่าไอ้ชีวิตเราที่มันลำบากนี่เพราะเราลืมอัลเลาะห์หรือเปล่าหรือว่าเราละเลยต่อบทบัญญัติอันใดของอัลเลาะห์หรือเปล่าบางทีก็ต้องทบทวนนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมันจะได้เก็บตกในรายละเอียดไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าชีวิตฉันนี่มันสบายเหลือเกินนะก็หัวข้อนะครับที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้ก็คือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์รับงานของพวกเราแล้วเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับการงานที่ดีของพวกเราแล้วในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์มีคำสั่งให้เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากมายแต่บางครั้งเราก็จะต้องมีการเรียกการตรวจสอบหรือประเมินถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกประเมินแต่ที่มีประเมินตนเองประเมินนู่นประเมินนี่ประเมินจนมึนไปหมดแล้ว อันนี้คือหลักการทั่วไปของยุคปัจจุบันเขาเอาเราก็ไม่ว่ากันนะไปตามยุคเขาทีนี้เราเองก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันต้องประเมินตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราน่าจะได้รางวัลขนาดไหนน่าจะได้รางวัลหรือไม่เพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักในการที่จะประเมินบางทีเราก็ชะล่าใจนะเพราะหลายคนเนี่ยเวลาทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วปรากฏว่าสิ่งนั้นพอมันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆแปลว่าเราเสียเวลาเปล่าไงเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรเพราะมันไม่มีรางวัลกลับมาเลยเหมือนกับคนลงทุนน่ะลงทุนมีแต่เจ๊ง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 จะไหวลงทุนมั้ยไม่ไหวหรอกครับสุดท้ายแล้วมันก็ขาดทุนอย่างเดียวเลยเพราะนั้นในหลักการของศาสนาเนี่ยเขาจึงให้เรารู้จักในการที่เรียกมูฮาซะบะตุนนัฟส์เขาเรียกประเมินตนเองตรวจสอบตัวเราเองงานต่างๆที่เราทำเนี่ยถึงแม้ว่างานนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจว่างานนั้นมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กให้สนใจว่าเราเต็มที่กับงานนั้นไหม
ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าลาตัตัมมูลิกิลละตินอามันวะตัมมูลินกอบูลท่านอาลีบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องไปสนใจในงานที่ท่านคิดว่ามันเล็กน้อยแต่สนใจว่างานนั้นอัลเลาะห์จะรับหรือเปล่านั่นก็แปลว่างานมันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะบางคนเนี่ยถามว่าเอาอย่างบริจาคก็ได้อ่ะบริจาคบางคนบริจาคนิดเดียวบางคนบริจาคเยอะท่านอาลีบอกไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้คนนึงบริจาคเยอะหรืออีกคนนึงบริจาคน้อยสนใจว่าไอ้ที่บริจาคอัลเลาะห์จะรับมั้ยเพราะนั้นอัลเลาะห์จะรับหรือไม่มันก็มีกติกามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องแปลว่าเราต้องอิคลาสมั้ยเราต้องเต็มที่กับงานเหล่านั้นอยู่บนหลักการที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นต่างหากที่เราจะต้องตระหนักให้ดีเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยเพราะแต่ละคนมีศักยภาพต่างกันมีขีดความสามารถต่างกันอ้าวอย่างเช่นการนมาดเหมือนกันบางคนสามารถที่จะนมาดได้ดูฮาก็ได้ตะฮัจญุดก็ได้เราะวาติบก็ได้กับบางคนนมาดได้แค่นมาด5เวลากับเราะวาติบกับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพอเวลาอื่นเขาไม่สะดวกอ่ะอย่างเช่นคนค้าขายซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่สามารถจะทำได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องใส่ความเต็มที่ในงานเหล่านั้นอิคลาสให้เต็มที่ในงานเหล่านั้นเพราะอัลเลาะห์จะพิจารณาที่อิคลาสที่เนียดของเราเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมากมันจะน้อยไม่งั้นเดี๋ยวเครียดเนี่ยไอ้นุ่นทำได้ไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่บริจาคต้องเยอะแยะไอ้นี่บริจาคต้องมากมายแล้วฉันน่ะไม่มีโอกาสแบบเขามานั่งกุมนั่งเครียดสุดท้ายแล้วตัดพ้อต่อว่าบางคนมากไปกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะตัดพ้อต่ออัลเลาะห์ด้วยซ้ําทําไมอัลเลาะห์ให้ฉันจนน่ะทําไมอัลเลาะห์ให้ฉันเป็นแบบนี้ล่ะเพราะฉะนั้นนบีจึงให้วิธีคิดกับเราว่าไงนบีบอกให้มองไปที่มันฮุอัสฟะละมิงกุมให้มองไปที่คนที่เขาแย่กว่าเราอ่ะคนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราอ่ะเราจะได้ทําไมไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้กับเรานี่คือวิธีคิดไม่งั้นเราจะเครียดไงเวลาเราไปดูคนสูงกว่าดีกว่าเด่นกว่าทําได้ทุกอย่างเลยแล้วทําไมกูทําไม่ได้วะอันนี้ก็ละหมาดได้ครบ5เวลาอันนี้ก็ละหมาดตะฮัจญุดได้อันนี้ก็มีโอกาสบริจาคอันนี้ก็ถือศีลอดได้เป็นประจำทำไมกูทำไม่ได้วะคือเอามาคิดไม่เป็นไรแล้วก็พัฒนาตัวเราเองแต่ไม่ใช่มาคิดจนกระทั่งว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายตัดพ้อต่อว่าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเค้าเรียกมีมุมลบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะนั้นจะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืองานนั้นน่ะมีคุณภาพมั้ยท่านอาลีจึงบอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมากมันจะมากหรือมันจะน้อยสนใจว่างานนั้นน่ะอัลเลาะห์จะรับมั้ยแปลว่ามีคุณภาพมั้ยเพียงพอกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยอมรับหรือเปล่านั่นเองในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เงื่อนไขเอาไว้ว่างานอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับเนี่ยงานอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจะตอบรับมันมีเงื่อนไขอย่างงี้อินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับงานเหล่านั้นจากใครเท่านั้นจากคนที่เป็นมุตตะกีนก็คือคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงต้องบอกว่าเวลาเราจะตรวจสอบการงานทั้งหลายก็ต้องตรวจสอบตัวเราเองก่อนว่าเราน่ะเต็มที่แค่ไหนกับสิ่งที่เราทำเรามั่นใจแค่ไหนกับภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเพราะบางคนเนี่ยเวลาทำความดีก็ชอบคิดเค้าเรียกอะไรไม่ค่อยมั่นใจก็ทำไปอย่างนั้นแหละก็หวังว่าเผื่อว่าให้ก็เอาไม่ให้ก็เป็นไรมันไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่เรื่องของศาสนานะนั่นเป็นเรื่องของคำพูดทั่วไปที่คนเขาจะพูดที่เราเคยได้ยินแต่ถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกเมื่อทำอะไรต้องหวังผลเราไม่ใช่คนเขาเรียกถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยโลภมากไม่เป็นไรก็โลภไงเพราะอัลเลาะห์สั่งให้เราโลภสั่งให้เราหวังรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสิ่งใดก็ตามให้เราได้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นประโยชน์และเราต้องได้ประโยชน์คือทำแล้วเราต้องได้รับเหมือนลงทุนต้องได้กำไรถ้าลงทุนแล้วขาดทุนไม่ต้องลงทุนครับปิดร้านเลยไม่มีประโยชน์ลงอยู่ไปเรื่อยๆเจ๊งอย่างนี้ไม่เอานะอ้าวทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้สิ่งที่เราทำอัลลอฮ์รับงานที่เราทำนมาที่เราทำอิบาดะห์ที่เราทำการถือศีลอดที่เราทำการบริจาคที่เราทำอัลลอฮ์รับมันก็มีวิธีพิจารณาซึ่งเราก็ลองเอาไปตรวจสอบกันดูนะครับอย่างประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะไม่กลับไปทำความผิดอันนั้นอีกถ้าหากว่าเราสำนึกผิดแล้วสมมติว่าคนที่เขาเตาบ้าตัวคนถ้าเตาบ้าตัวแล้วไม่กลับไปทำความผิดอันนั้นแปลว่าเตาบ้าครั้งแรกอัลลอฮ์รับไหมรับครับแต่ถ้ากลับไปทำความผิดอีกแปลว่าเตาบ้าครั้งแรกแกไม่ผ่านละแกไม่ผ่านละเพราะนั้นหลักมันจะมีอย่างนี้แหละเพราะอย่าลืมเตาบ้าเนี่ยบางทีในเรื่องเดียวเตาบ้าหลายรอบนะใช่ไหมเพราะมันทำแล้วกลับมาเป็นคนดีสักพักเอาอีกแล้วกลับไปทำอีกแล้วเอาอย่างเล่นหวยก็ได้เล่นหวยชอบมากตัวเลขเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะหลายไปสังเกตนะหลายคนเนี่ยไม่ได้เก่งคณิตเลยนะ
ต่อชอบเล่นหวยเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเรียนเภสัชต่อชอบขายยาใช่ไหมเพราะคนขายยาคือต้องเป็นคนที่เขาเรียกต้องเรียนสายเภสัชนะก็ถึงจะแต่ว่าหลายๆคนนี่ไม่ต้องเรียนครับขายยาเต็มไปหมดยาบ้ายาม้ายาอะไรต่ออะไรยาเสพติดนั่นแหละแล้วก็บางคนนี่นะตอนเรียนน่ะสมัยเรียนน่ะคณิตเนี่ยซ่อมอยู่ประจำอ่ะคณิตเนี่ยเดี๋ยวซ่อมแต่ว่าปัจจุบันนี่เป็นไงเก่งเรื่องหวยมากๆคำนวณเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนมากเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเรากลับไปทำความผิดแบบนั้นอีกแสดงว่าเตาบ้าตัวของเราไม่ผ่านเพราะนั้นคนที่เตาบ้าตัวหรือคนที่สำนึกผิดเนี่ยมันจะต้องไม่กลับไปทำความชั่วอันนั้นอีกอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าความผิดของเราแต่ละคนเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้เจอนะว่าอันใดบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่มันจะเป็นชนักติดหลังเรามันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่สลัดให้หมดไปไม่เหมือนบาปเล็กนะบาปเล็กเนี่ยมันโดยอัตโนมัติทำความดีนมาซอดกอพูดจาดีแนะนำนาซีฮัตกันตักเตือนกันมันก็ไปลบล้างบาปเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าบาปใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องๆไปลักขโมยเป็นบาปใหญ่เนี่ยเราคุณพ่อแม่เป็นบาปใหญ่ดื่มเหล้าเป็นบาปใหญ่ทำซินาเป็นบาปใหญ่เล่นการพนันเป็นบาปใหญ่อย่างเงี้ยเป็นบาปใหญ่ที่ต้องไล่เรียงกันมาต้องไล่เรียงมาแล้วก็หาให้เจอถ้าสมมติว่าเรายังหมกมุ่นหรือว่าค้ำวอดอยู่กับความชั่วเหล่านี้เราก็ต้องสลัดมันให้หมดไปและพอหมดไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ากลับไปทำอีกสมมติกลับไปทำอีกก็ต้องเตาบ้าตัวใหม่ก็ต้องเตาบ้าตัวอีกแต่ถ้าไม่กลับไปทำแล้วแสดงว่าครั้งแรกผ่านครั้งแรกผ่านเพราะนั้นเราก็ต้องดูก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์รับหรือไม่รับเนี่ยนะครับและอีกอย่างก็คือว่าไอ้การสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จด้วยเพราะคนเราเนี่ยเราปฏิเสธสัจธรรมไม่ได้นะเราทุกคนคือมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์มันย่อมหนีไม่พ้นความผิดความบกพร่องอันทำดูลินละขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะให้เรามีเป็นแบบนั้นน่ะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีผิดเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรือเราถูกทั้งหมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือผิดทุกอย่างเลยมันก็อันตรายอีกสำหรับเราเพราะนั้นผิดบ้างถูกบ้างเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ทบทวนตัวเองแล้วนำมาสู่การเตาบ้าตัวการสำนึกผิดแล้วถ้าหากว่าเราเตาบ้าตัวเราสำนึกผิดแล้วเราจะพบว่าเราจะไม่กลับไปทำความผิดอันนั้นอีกนั่นคือวิธีสังเกตข้อที่1วิธีสังเกตข้อที่2ว่างานที่เราทำอัลเลาะห์รับหรือไม่นะครับก็คือว่าเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าไองานที่เราทำเกรงว่าอัลเลาะห์จะยังไม่รับเกรงว่าอัลเลาะห์จะยังไม่รับเราก็เลยพยายามทำอยู่ประจำแต่ถ้าหากว่าเราทำไปครั้งเดียวแล้วคิดว่าอัลเลาะห์รับเลยเนี่ยบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงนะเกิดอัลเลาะห์ไม่รับเนี่ยจบเลยนะอย่างบางคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆทำทีแล้วก็คิดว่าเออเอาละพอแล้วแค่นี้มันมีตัวอย่างนะจากอัลกุรอานเลยนะครับตัวอย่างจากอัลกุรอานในอายะห์อัลกุรอานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษก่อนนะครับแล้วก็มันมีอายะห์กุรอานอยู่ด้วยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ากอลัสอันตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ถามท่านรอซูลบอกว่าความหมายหรือว่าคำอธิบายเกี่ยวกับอายะห์นี้วัลละซีนะยุตูนะมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิละและบรรดาผู้ที่พวกเขาบริจาคในสิ่งที่พวกเขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่หัวใจของพวกเขานั้นยังมีความหวาดกลัวอยู่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็บอกว่าอะฮุมอัลละซีนะยัชรอบูนันคอมวะยัสริกูนที่เขากลัวแบบนี้ทั้งๆที่เขาทำความดีนะเขาทำความดีแต่เขายังกลัวว่าความดีของเขาจะยังไม่ถูกตอบรับเนี่ยคำถามของท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ดื่มเหล้าหรือคนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบลักขโมยหรือถึงต้องกลัวว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอัลเลาะห์จะยังไม่รับท่านนบีบอกว่าละยับนาตาอัสยับนาตาซิดดีกไม่ใช่โอ้ลูกสาวของซิดดีกเอ๋ยกับภรรยานบีแหละนะท่านหญิงอาอิชะฮ์วะลากินนะฮุมุลละซีนะยะซูมูนคนเหล่านี้ถือศีลอดปกติเลยวะยุศอลลูนะและนมาซด้วยวะยะตศอดดะกูนะและบริจาคประจำว่าหุ่มยาคอฟูน่ะแต่พวกเขานั้นยังกลัวว่าอัลลาฮ์ยักบะละมินหุมยังกลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับการงานของพวกเขาไงนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเขาเนี่ยเป็นคนดีแต่ไอการกระทำของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันยังน้อยไงมันน้อยเกินไปและเกรงว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับเพราะนั้นอย่างเช่นคนที่เคยทำความผิดมาก่อนวันนี้พอมาทำความดีสักนิดหน่อยหรือมาละหมาดห้าเวลาครบเนี่ยบางคนก็ยังเกิดความรู้สึกว่าละหมาดของตัวเองเนี่ยมันน่าจะยังไม่พอกับการที่อัลเลาะห์จะเมตตาเราเพราะนั้นอย่าลืมว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะอัลเลาะห์เมตตาเพราะนั้นเมื่ออัลเลาะห์เมตตาเนี่ยบางคนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไอ้ความผิดที่ทำมาเนี่ยมันเยอะมันมากมายเสียเหลือเกินกลัวว่า
มันไม่สามารถที่จะทำให้อัลลอฮ์นั้นเมตตาเราได้ก็เลยพยายามที่จะทำเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกแบบนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์แล้วเพราะเรากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับเราก็เลยทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยเขาไม่ให้ได้ทำไม่ให้นานๆครั้งนะให้ทำบ่อยๆเพราะเราถ้านานๆครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในขณะที่เราทำเรามีความอิคลาสไหมมีความบริสุทธิ์ใจไหมในสิ่งเหล่านั้นเพราะบางทีทำเพราะตามเขาทำเพราะเรียนแบบเขาทำเพราะว่า อยากที่จะโอ้โชว์โอ้อวดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าเราทำอะไรก็ตามเรามีศัตรูของเราอยู่แล้วทุกอย่างแหละครับแม้กระทั่งการที่ทุกท่านมานั่งเรียนอย่างเงี้ยท่านเนียดไม่ดีตั้งใจไม่ดีชัยฏอนมันก็เล่นงานเราได้ว่าเฮ้ยมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็เห็นว่าเราเนี่ยมาเรียนศาสนามาฟังบรรยายนะถ้าเราคิดแบบนั้นเมื่อไหร่หมดกันผลบุญก็ไม่ได้ไอความรู้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ถ้าผลบุญไม่ได้มันก็กลายเป็นความขาดทุนเพราะนั้นเราเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับประการต่อมาก็คือว่าลักษณะต่อมาก็คือว่าเราจะได้รับความสำเร็จในการทำความดีอันนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วแล้วเกิดความรู้สึกเรามีความสุขเราก็อยากจะต่อยอดอยากจะทำอีกอยากจะเพิ่มอยากจะทำอะไรที่มันมากไปกว่าเดิมอ่ะสมมุติเราบอกว่าเราละหมาดห้าเวลาครบตรงเวลาเป๊ะๆถามว่าความรู้สึกต่อมาก็คือว่าเราอยากจะละหมาดสุนัตเราอยากจะละหมาดสุนัตโดยเฉพาะสุนัตที่เป็นรอวาติบหลายคนนะครับแม้กระทั่งผมเหมือนกันก่อนๆก็เหมือนกันรอวาติบเนี่ยบางทีเราก็เอาบ้างไม่เอาบ้างถ้ายิ่งบางทีรีบๆเราก็ไม่เอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอหลังๆมาพอเราต้องอะไรล่ะเราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ทำความเข้าใจมากขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าฟัรดูอย่างเดียวไม่พอครับ5เวลาอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีรอวาติบพ่วงเข้าไปด้วยเพราะ5เวลานั่นคือภาคบังคับซึ่งเราก็ไม่รู้ไอ้5เวลาเนี่ยมันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อย่างหะดีษที่เราเคยเรียนรู้กันมาแล้วที่บอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะเอามาสอบก่อนว่านมาดของเราเนี่ยเป็นยังไงเรานมาด5เวลาก็จริงแต่ถามว่า5เวลาเนี่ยไม่ได้คะแนนเต็มที่เปล่าผ่านหมดทั้ง5เวลามั้ยแล้วถ้ามันไม่ผ่านล่ะพอมันไม่ผ่านถ้าเราไม่มีตัวช่วยเอาไว้เลยไม่ได้ละหมาดสุนัตอะไรเอาไว้เลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตรงนั้นก็หายไป5เวลาอาจจะเหลือ3เหลือ2ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีสุนัตด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอาผลบุญจากการละหมาดสุนัตมาเติมให้มันเต็มซะเพราะนั้นยิ่งถ้าหากว่าเราละหมาดสุนัตเยอะๆอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าเรามีอะไรนะเรามีสำรองไว้เยอะเรามีตัวช่วยเยอะเรามีแบตสำรองเยอะนะอันนี้หมดแล้วก็อันนี้มาเติมโดยเพราะนั้นตรงเนี้ยสำคัญด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าเวลาฮุกกลมศาสนาเนี่ยเขาใช้ในส่วนที่เป็นภาคบังคับเขาสนับสนุนในภาคที่เป็นสมัครใจด้วยนมาดบังคับ5เวลาสมัครใจรอวาติบสมัครใจสุนัตอื่นๆซะกาตบังคับปีละครั้งซอดะกอสมัครใจถือศีลอดบังคับปีละ1เดือนถือศีลอดในเวลาอื่นอันนี้สุนัตส่งเสริมเห็นไหมมันจะมีตัวช่วยมาโดยตลอดเพื่อให้เราได้คุ้นเคยคุ้นชินกับฮุกกลมหรือว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากนานๆทำทีนานๆทำทีในแต่ละฮุกกลมเนี่ยบางทีมันก็เกิดความรู้สึกว่าเราทำเพราะจำยอมไงมันเหมือนกับเราไม่เต็มที่เหมือนกับไม่เต็มที่อ่ะอย่างบางคนจ่ายซะกาตอย่างเดียวถึงเวลาก็จ่ายแต่ว่าไม่เคยทำซอดาเกาะห์เลยเวลาจ่ายซะกาตบางทีมันเกิดความรู้สึกว่าต้องจ่ายอีกแล้วเหรอเห็นไหมเพราะเราจ่ายปีละครั้งแต่ถ้าเราทำซอดาเกาะห์มาอยู่เรื่อยๆซะกาตก็ซะกาตไม่เห็นจะเป็นไรหรือนมาดก็เหมือนถือศีลอดก็เหมือนกันถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วไม่เคยถือศีลอดสุนัตอันใดเลยพอเดือนรอมฎอนมาอ้าวถือศีลอดอีกแล้วเหรอโหนี่จะไหวมั้ยเนี่ยปีที่แล้วกูก็แย่แล้วปีนี้กูจะรอดหรือเปล่าเห็นมั้ยมันก็จะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเราถือศีลอดมาโดยตลอดใช่มั้ยวันเว้นวันมั่งจันทร์พฤหัสมั่งแล้วแต่เอาเราสะดวกคือใน1ปีเนี่ยเรามีถือศีลอดบ้างเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็ปกติยังไม่ตายยังอยู่ทุกวันนี้ใช่มั้ยยังถือศีลอดได้ก็ห้ามดูลิลละห์เพราะนั้นฟัรดูเนี่ยคือภาคบังคับแต่ซุนนะห์คือภาคสมัครใจเวลาเราทำสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นภาคบังคับแล้วอยากทำซุนนะห์เพิ่มแสดงว่างานที่เราทำอัลลอฮ์รับงานที่เราทำอัลลอฮ์รับประการต่อมาก็คือว่าไม่มองว่าไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินมันอลังการเหลือเกินเพราะบางคนเนี่ยทำหนึ่งคิดว่าตัวเองทำร้อยไงโอ้ประมาณว่าเนี่ยกูบริจาคไปเนี่ยนะปีที่แล้วกูให้ไปตั้งร้อยหนึ่งนะเห็นไหมปีที่แล้วให้ไปตั้งร้อยหนึ่งคุยอยู่นั่นแหละคุยจนกระทั่งจากร้อยกลายเป็นพันเนี่ยคุยไปคุยมาเดี๋ยวเป็นหมื่นแล้วแต่ที่แน่ๆเป็นศูนย์ถูกต้องเพราะคุยเมื่อไหร่ปุ๊บจะคุยมากคุยน้อยคือศูนย์ทันทีเลยทั้งที่ให้บางคนให้พันด้วยซ้ำให้พันคุยสักสิบครั้งก็ได้หมื่นแล้วแหละเพราะนั้นวิธีการเนี่ยวิธีการก็คือว่าให้คิดว่าไอ้เงินที่ให้ไอ้สิ่งที่ให้ไปความดีที่ทำไปเนี่ยมันเล็กน้อยเหลือเกิน
มันเล็กน้อยเหลือเกินในการที่เราจะไปเอารางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาทำความดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดถึงผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมันเยอะเกินไปเรารู้ว่าทำความดีแล้วได้บุญจบแค่นั้นพอจบแค่นั้นพอหรือจะเรียนรู้เพิ่มเติมเอาไว้ว่าการให้1ของเราเช่นบริจาค1อาจจะทวีคูณเป็น10ถึง700เท่าเพื่อให้เป็นกำลังใจไม่เป็นไรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเขาเรียกอะไรนะไปคิดจนกระทั่งมันกลายเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำนิดหน่อยมันน่าจะได้รางวัลที่มากมายซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับในอัลกุรอานอัลเลาะห์ก็เตือนนบีนะว่าบอกว่าวะลาตัมนุนตัสตักซิดและอย่าได้ทำคุณความดีเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายความหมายก็คือว่าอย่าได้คิดว่าเวลาทำอะไรเล็กน้อยแล้วรางวัลมันต้องใหญ่คือรางวัลหรือการตอบแทนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเจตนาของเราว่าเราอิคลาสจริงใจต่ออัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนและอัลเลาะห์จะเป็นผู้ให้รางวัลเหล่านั้นกับเราเองเพราะนั้นเรานึกง่ายๆว่าอัลลอฮ์สั่งเราทำจบกันแค่นั้นทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติเราได้ผลบุญแน่นอนและแน่นอนผลบุญมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเป็นที่รู้กันทำความดีหนึ่งได้หนึ่งอ่ะไม่ใช่นะทำความดีหนึ่งอย่างน้อยได้สิบครับทำความดีหนึ่งอย่างน้อยได้สิบความดีกลับมาอย่างน้อยนะเพราะนั้นมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าทำความชั่วอัลลอฮ์คิดหนึ่งต่อหนึ่งเองนะโอ้ถ้าคิดหนึ่งต่อสิบก็ยุ่งกันนะเพราะนั้นแล้วก็หากว่าคิดอย่างเดียวแล้วยังไม่ได้ทำยังไม่จดด้วยไม่เหมือนความดีนะความดีเนี่ยเราคิดอยากจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความดีนึกในใจแต่ยังไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์จดแล้วแล้วถ้าทำเมื่อไรจดบันทึกแล้วคูณเข้าไปแต่ถ้าคิดจะทำความชั่วนึกในใจยังไม่จดครับทำเมื่อไรถึงจะจดนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ตระหนักเสมอว่าเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ได้แต่ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้เสมอไปเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นนักคณิตศาสตร์อีกแล้วพอทำหนึ่งมันต้องได้700เหมือนกับคนบริจาคก็บอกเองได้อะไรนะได้700เท่าเราก็เลยไม่ต้องอะไรเยอะแยะงานสุราทีงานมัสยิดทีเข้ามาพอจากนี้ช่วงนี้ยิ่งเฉพาะช่วงนี้นะซองมาเยอะแล้วผมถึงได้บอกว่าบริหารจัดการให้ดีนะบางคนอยากทำบุญก็ต้องจัดสรรปันส่วนไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียโอกาสพอมาโอ้เสียดายทำไมล่ะไอ้ที่เตรียมไว้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะดุอาให้ดุอาให้นะครับก็คือขอดุอาให้ไม่ว่ากันเพราะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปหยิบยืมมาเพื่อเป็นการบริจาคคือหลักของการให้เนี่ยให้เท่าที่เราสามารถไม่ใช่ให้ไปแล้วเราแย่ไม่เอาถ้าให้ไปแล้วเรากลายเป็นพูดง่ายว่าไอ้มือบนเนี่ยดีกว่ามือล่างตามฮะดีษนบีบอกนบีบอกว่าอันยะดุนอ้นยาไขรุมินัดยะดิซุฟลามือบนเนี่ยดีกว่ามือล่างก็คือมือแห่งการให้ดีกว่ามือแห่งการรับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอะไรนะให้จนกระทั่งหมดไม่ใช่ตามศักยภาพตามอัตภาพที่เรามีถามว่าถ้าหากว่าต้องให้ทีเยอะๆไอ้คนจนทำไงล่ะให้แล้วตัวเองเป็นผู้ไม่ได้ให้แล้วต้องมีความสุขนะให้แล้วต้องมีความสุขกับการให้นะครับเพราะว่ามันคือผลบุญของเราแต่ส่วนใหญ่ผมมั่นใจว่าเวลาให้แล้วมีความสุขครับทุกคนอัลเลาะห์ให้มีความสุขอยู่แล้วแหละเราสบายใจเพราะว่าคนที่จะให้เนี่ยแปลว่าเขาเตรียมมาแล้วเขาจริงใจมาแล้วเพราะนั้นก็ต้องมีความสุขแหละเราก็ต้องหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญคือให้อิคลาสคุมเอาไว้ให้อยู่สำคัญนะงานของเราทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นงานดีขนาดไหนถ้ามันไม่มีความอิคลาสงานนั้นอัลเลาะห์ไม่รับนะครับเพราะนั้นอย่าไปอะไรนะอย่าไปคิดคำนวณจนกระทั่งเราทำนิดเดียวแต่เราคิดคำนวณจนกระทั่งมันเยอะมาเองงั้นเอาว่าอย่างนี้ทำให้เยอะแล้วคิดว่ามันได้น้อยถ้าทำเยอะคิดว่าได้น้อยมันจะทำเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าทำน้อยแล้วคิดว่าได้เยอะมันจะนานๆทำทีนะครับประการต่อมาที่เป็นตัวเช็คในการที่จะบอกว่างานที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์รับหรือไม่ก็คือฮุบบุตตออาวะกุฮุนมาซียะเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และเกลียดการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขแล้วเราอยากจะทำเพิ่มไปอีกนั่นแสดงว่างานที่เราทำไปครั้งก่อนๆเนี่ยอัลเลาะห์รับและเราก็ไม่อยากที่จะเอาง่ายๆอย่างเช่นการนมาดยกนมาดบ่อยหน่อยเพราะว่ามันคือชีวิตของเราอยู่แล้วนะเมื่อก่อนเรานมาดครบ5เวลาแต่ตอนนี้เรานมาดตรงเวลาทุกครั้งเลยถึงเวลาเรานมาดถึงเวลาเรานมาดเราไม่เคยประวิงเวลาของการนมาดเลยและเราก็ไม่อยากที่จะประวิงเวลาของการนมาดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะมีเหตุผลประกอบว่าไม่เป็นไรเวลานมาดเนี่ยบางทีบางเวลามันก็มีเวลาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทำธุระของเราให้เสร็จก่อนค่อยไปนมาดก็ได้แต่วันนี้พอเรามาเรียนรู้ศาสนาเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า
เราต้องละหมาดให้ตรงเวลาเพราะฮะดิษนบีบอกว่างานที่ดีที่สุดคือละหมาดให้ตรงเวลาพอละหมาดให้ตรงเวลาอย่างอื่นนี่ค่อยว่ากันธุระปะปังอย่างอื่นนี่ค่อยว่ากันเพราะถ้าหากว่าเราละหมาดไม่ตรงเวลาสมมติเราประวิงเวลาของการละหมาดอย่างเช่นละหมาดบ่ายซึ่งเวลาเยอะเวลาละหมาดบ่ายจะเยอะละหมาดอิชาก็เหมือนกันละหมาดอิชาก็เวลาก็จะเยอะเขาให้ละหมาดถึงกี่โมงกี่ยามได้นะอิชาประวิงเวลาได้ถ้าเป็นจะมาอานะนบีก็ส่งเสริมแต่ถ้ามันเป็นอะไรถ้าจะมาอาเขามีของเขาอยู่แล้วก็ตามเวลาของเขาไปเพราะว่าถ้าละหมาดคือละหมาดอิชาเนี่ยถ้าเราประวิงเวลามากๆแล้วเราไม่ได้เป็นจะมาอาเนี่ยสังเกตไหมว่าถ้าละหมาดอิชาไม่ได้ละหมาดตอนต้นเวลาจะเป็นยังไงมันจะขี้เกียจละมันจะก็แบบมันจะโอเอมันจะโอ้โหบางทีบางคนเที่ยงคืนแล้วเหรออ้าวเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วนะเที่ยงคืนเนี่ยอิชาเนี่ยได้ถึงเที่ยงคืนหมดละแต่ถ้ายังไม่ได้ละหมาดก็ได้ถึงนู่นเลยฟะญัรได้ถึงละหมาดฟะญัรเลยอันนั้นหมายถึงเวลาที่แต่เวลานั้นเป็นเวลาที่เขาเรียกเวลามักรอแล้วเพราะว่าเขาให้แค่เที่ยงคืนนะเพราะนั้นในละหมาดเนี่ยมันมีเวลาบางเวลามันเยอะบางเวลามันน้อยเวลามักริบไม่ค่อยมีปัญหาเพราะหลายคนว่ามักริบกับอิชาเนี่ยเราจ้องอยู่แล้วเพราะมันติดกันนะมักริบเสร็จก็อ่านกุรอานแต่ว่าไอ้เวลาที่เวลามันเยอะๆเช่นซุฮรีอย่างเงี้ยเวลาเยอะบางคนก็เข้ามาตั้งบ่ายสองแล้วยังเดินขึ้นเดินลงบ้านอยู่เลยนะหาไอ้นู่นหาไอ้นี่หาไอ้นั่นหาไปหามารอไปบ่ายสามครึ่งพอบ่ายสามครึ่งอีก4นาทีจะเข้าเวลานมาดอัสัตแล้วทำยังไงตอนนี้เดี๋ยวก็ไปล้มในห้องน้ำกันรีบเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรนะอิบาดะห์เนี่ยเราต้องรีบเร่งสู่การปฏิบัติเพราะถ้าสมมุติว่าเราประวิงเวลาเอาไว้แล้วเกิดเราเป็นอะไรไปอันนั้นเป็นคดีแล้วนะเค้าเรียกเป็นอะไรเป็นหนี้ที่เราติดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนมาดมันเข้ามาแล้วเวลามันเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเวลาเราทำความดีแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากทำความชั่วแล้วเราไม่กล้าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตัวช่วยอย่างนึงนะที่เราควรจะต้องนั่นอันไว้ก็คือการขอดุอาขอดุอาอย่างเช่นดุอาบทนึงนะครับดุอาบทนึงนี่อัลลอฮุมะฮับบิบอิลัยยันอีมานโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้อีมานเป็นที่รักของฉันวะซัยยินฮูฟีกอลบีและขอพระองค์ได้โปรดประดับประดาอีมานในหัวใจของฉันวะกัรริยะอิลัยยันกุฟรวันฟูซูกวันอิสยานและขอพระองค์ได้โปรดทำให้การปฏิเสธการฝ่าฝืนการทำความชั่วเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับฉันวะจาอันนีมินัรรอชิดีและขอพระองค์ได้โปรดทำให้ฉันเป็นคนที่ได้รับทางนำด้วยเถิดเนี่ยดูอาบางทีเราก็ต้องขอดูอาบ่อยๆว่าขอให้อีหม่านอยู่ในใจเราขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และขอให้เรานั้นเป็นคนที่เกลียดการฝ่าฝืนหรือการปฏิเสธต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นประการต่อมาก็คือว่าสิ่งที่จะเป็นตัวเช็คนะว่างานของเราเนี่ยเรารับหรือไม่ก็คืออัรยะวะกัสรตุดดูอาเราจะมีความหวังมากขึ้นเราจะมีความหวังมากขึ้นแล้วเราจะขอดูอาบ่อยขึ้นเราจะมีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าความหวังหรืออัรยะนี่มีนั่นอีมานนะนบีบอกการหวังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเพราะนั้นผู้ศรัทธาต้องมีความหวังในอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราหวังแต่การหวังของเราต้องหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะต้องหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่หวังแบบลมๆแรงๆหะดีษนบีบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์วันอายิซุมัตมันอิตตะบะอะฮาวาฮูวะตะมันนาอัลลอฮินอามานีนบีบอกว่าคนฉลาดเนี่ยวิธีคิดของคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ตามเขาจะตระหนักเสมอว่าไอ้สิ่งที่เขาทำต้องเป็นผลดีสำหรับเขาในโลกหน้านี่คนฉลาดแปลว่าเราทำในโลกนี้นั่นแหละแต่เราก็ต้องคิดว่าทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างเพราะมันคือผลงานของเรากับคนโง่ก็คือคนที่หวังลมๆแรงๆปฏิบัติตามนับสูของตัวเองแล้วหวังอยากได้นั่นอยากได้นี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดกับคนโง่มันต่างกันอยู่แล้วเราต้องคิดแบบคนฉลาดก็คืออะไรที่เราทำลองตรวจสอบตรวจเช็คแล้วหวังว่ามันจะเป็นผลงานดีให้เราได้รับความสำเร็จในโลกหน้าแปลว่าทำแล้วหวังผลโลกหน้าเพราะว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาเรามีความเชื่อเรามีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็มั่นใจว่าวันกิยามะห์มีจริงเราก็มั่นใจว่าเราต้องถูกสอบสวนแล้วเราก็มั่นใจว่านรกสวรรค์อัลเลาะห์สร้างเอาไว้จริง
นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจที่เราจะต้องมีซึ่งเราจะเห็นว่าความเชื่ออื่นเขาไม่ได้มีแบบเราเขาไม่ได้มีแบบเราแล้วเขาอาจจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นวิถีชีวิตวิธีคิดของเขาแต่กับเราเนี่ยแบบนี้เลยเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันถ้าถูกสร้างไม่เรียกพระเจ้าเพราะถ้าสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างแล้วคนเอามาเคารพก้มกราบมาบูชาสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเพราะเขาถูกสร้างขึ้นมาหรือมันถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นไม่เรียกว่าพระเจ้าเพราะนั้นอันนี้คือหลักที่เราเข้าใจเพราะนั้นเราจึงมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและที่แน่ๆคือว่าพระเจ้าต้องมีแค่หนึ่งเดียวครับผู้ยิ่งใหญ่คำว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มันต้องมีแค่หนึ่งเดียวมันยิ่งใหญ่กันหมดตีกันตายใช่ไหมไอ้นู่นก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่มันตีกันตายเพราะนั้นมันเป็นหลักง่ายๆอยู่แล้วในบริษัทในองค์กรในบ้านในอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีใหญ่แค่หนึ่งเดียวเพราะนั้นโลกจักรวาลนี้หรือดุนยานี้ก็ได้เราพูดแค่ดุนยานี้ก็พอพระเจ้าที่แท้จริงมีแค่หนึ่งเดียวครับเพราะนั้นที่เราปฏิญาณตนไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะลาอิลาฮะเนี่ยในประโยคแบบนี้ของภาษาอาหรับเนี่ยความหมายมันก็คือว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมหรือคู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์แปลว่าปฏิเสธพระเจ้าอื่นๆทั้งหลายแม้ว่าคนจะให้การยกย่องเคารพบูชาขนาดไหนแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันแต่สำหรับเราเราถือว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เพราะที่แท้จริงคืออัลลอฮ์แม้ว่าวันนี้เรายังไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องคิดมากนะอินชาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์แล้วจะได้เห็นเพราะนั่นคือเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้เพราะนั้นวันนี้ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็อะไรนะพอฟังเขามากๆไหนพระเจ้ามึงอ่ะมึงเคยเห็นหรือเปล่าน่ะพอคิดไปคิดมาเออนั่นน่ะสิแล้วเอาไงกันดีล่ะไม่ต้องไปฟังเยอะพอฟังเยอะแล้วอีหม่านเราเสียไงถ้าเราไปอิงแอบหรือไปอยากรู้อยากเห็นในความรู้สึกเขาเรียกในความเชื่อของคนอื่นเขาบางทีมันทำให้เราไขว้เขวนะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนที่อีหม่านไม่เข้มแข็งแต่ทุกท่านผมไม่กลัวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยเขาอยู่กับอะไรล่ะกับอะไรหลายๆอย่างแต่เราเนี่ยอยู่กับศาสนาเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วสุดท้ายแล้วไปเลื่อมใสมุสลิมเราหลายคนก็หลุดออกไปนะก็หลุดออกไปเพราะอะไรเพราะเราไปอยู่กับเขาไงพอไปเห็นเขาทำพอไปเห็นเขาปฏิบัติแล้วไปเอาความคิดเข้ามาก็เชื่อว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็เอามาบางคนน่ะนะครับเอามาเค้าเรียกเอามาเทียบเคียงกับศาสนาของตัวเองในหลายๆเรื่องยิ่งในโลกปัจจุบันเนี้ยนะครับเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเรื่องของเพศที่3เรื่องของเพศทางเลือกที่เขาแล้วแต่เขาจะพูดเนี่ยนะมันถูกถาถมเข้ามามันถูกหล่อหลอมเข้ามามันมุสลิมเราหลายคนเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยไปเอาความคิดนี้เข้ามาใช้พอเอาความคิดนี้เข้ามาใช้เกิดการยอมรับก็เลยปฏิเสธต่อเราโดยอัตโนมัตินั่นคือความขาดทุนนั่นคือความขาดทุนเพราะเราหนีสัจธรรมไม่พ้นครับวันนี้ใครจะปฏิเสธต่อเราก็ปฏิเสธไปแม้ว่าคนทั้งโลกปฏิเสธต่อเราอัลลอฮ์ต่ำลงมาไหมไม่ได้ต่ำเพราะอัลลอฮ์สูงสุดอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนทั้งโลกศรัทธาต่อเราอัลลอฮ์สูงส่งขึ้นไหมก็ไม่เพราะอัลลอฮ์สูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต่างหากคือผู้ที่ได้รับประโยชน์มนุษย์ต่างหากคือคนที่ได้รับประโยชน์จากการเคารพก้มกราบต่อพระเจ้าที่แท้จริงเพราะนั้นเรายืนอยู่บนจุดของเราแล้วพยายามรักษาอีหม่านเพราะนั้นการรักษาอีหม่านเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องอะไรล่ะขอดุอาบ่อยๆนะขอดุอาบ่อยๆด้วยเหมือนกันกัสรอตุดุอาเนี่ยมันถึงการขอดุอาบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าแม้กระทั่งนบีก็ขอนะนบีก็ขอทุกนบีเขาขอหมดแล้วครับแล้วก็ดุอาที่เราขอก็เป็นทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วอันนั้นยิ่งต้องขอบ่อยๆเพื่อให้อีหม่านของเรามันอยู่กับเราให้ตลอดรอดฟังเพราะวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยากันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนหรือความตายจะมาถึงเพราะฉะนั้นเราต้องมีอิสลามอยู่กับตัวจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปถ้าอิสลามไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราตายจากโลกนี้ไปเราจะไปไหนอ่ะใช่ไหมมันมี2ที่อย่างที่เคยผมเน้นย้ำโดยตลอดใครจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่มันมีแค่2ที่สัจธรรมมันมีแค่อย่างนั้นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยมาลิกิยอมิดดีนไงผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดแห่งวันในวันแห่งการตอบแทนในวันนั้นอัลลอฮ์จะบอกเลยว่ามีพระเจ้าอื่นอีกไหมในวันนี้มีไหมมีกษัตริย์อื่นอีกไหมในวันนี้ไม่มีแล้วครับเพราะนั้นวันนี้ใครจะปฏิเสธอันนั้นก็เรื่องของเขาเนาะแต่ถ้าเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาเราต้องยืนอยู่บนจุดของเราให้มั่นคงให้ได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเราได้เป็นอย่างดีคือการขอดุอาเยอะๆยามุกอลลิบันกุลูก็ได้ต้นนั้นแหละ
ต้นหากินเนี่ยเอาไปต้นนี้ดีด้วยนะความหมายดีด้วยนะแปลได้ไหมแปลได้แล้วแหละนะยกบ่อยแล้วนี่อะไรนะยานี่แปลว่าโอ้หมู่ก้อนลิบเนี่ยแปลว่าผู้ที่เปลี่ยนหมู่ก้อนลิบันกูรู้แปลว่าผู้ที่พลิกผันหัวใจใจของเรานี่ไม่ใช่เราคุมนะถ้าใจเราคุมเราคงทำให้ชอบหรือทำให้เกลียดคนหนึ่งคนใดได้แล้วแหละสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราเกลียดเขาเราทำใจให้ชอบได้ไหมไม่ได้หรือบางทีเราชอบเขาทำใจให้เกลียดได้ไหมก็ไม่ได้นั่นแสดงว่าเราคุมได้ไหมล่ะคุมไม่ได้ไม่แปลว่าใจของเราก็จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเราคุมมันก็เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอตัวช่วยยามุกอลลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิก้าโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปใช่ไหมก็ขอดุอากันเยอะๆนะครับประการต่อมาก็คือว่าที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์รับละก็คือรู้สึกว่าอัตไตซิริตอะง่ายในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเรารู้สึกว่าเราง่ายในการจะทำตามคำสั่งเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยแรกมันจะรู้สึกยากเพราะเราไม่คุ้นชินไงเอาอย่างง่ายๆเลยลูกหลานเราเนี่ยคุมฮิญาบตอนเล็กๆอ่ะถ้าเขาไม่มีพื้นฐานศาสนาเลยเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเขาอายด้วยซ้ำยิ่งถ้าไปเอาย้อนหลังไปนานๆก็ได้สมัยก่อนเลยเนี่ยในขณะที่ยังไม่มีการคุมฮิญาบแพร่หลายแบบนี้หลายคนคุมฮิญาบก็ดูเป็นแปลกแล้วใช่ไหมเฮ้ยมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเขาไปอยู่กับสังคมที่มันเปิดหัวด้วยอ่ะพอเราไปคุมเนี่ยมันแปลกไงเราจะกลายเป็นคนแปลกเพราะกลายเป็นคนแปลกทุกคนก็มองเราเพราะทุกคนมองเราแล้วก็รู้สึกเขินสุดท้ายแล้วถ้าอย่างนั้นจะได้เหมือนกันก็ไม่ต้องคุมครับแต่ต้องอย่าลืมนะอิสลามเนี่ยนบีบอกว่าบัดอันอิสลามมุกอรีบันอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าวะซะยาอูดุกอรีบันและจะกลับไปอย่างคนแปลกหน้าความหมายก็คือว่าอิสลามมาในรูปแบบที่มันต่างกับชาวบ้านเขาลิบลับเลยหลายสิ่งหลายอย่างพออิสลามมาเนี่ยอิสลามเช่นให้นับถือในพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่ตอนนบีมาเป็นไง360รูปอยู่ในกะบะกราบไหว้วันละ1เลยนะมากกว่าบ้านเราอีกนะมากกว่าบ้านเราอีกนะเขาเล่นกันวันละ1เลยนะ360คือ360วันน่ะพออิสลามมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แปลกมั้ยแปลกคนก็เลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ามาหรือพอบทบัญญัติของอิสลามมาบอกว่าให้คุมฮิญาบสำหรับมุสลิมะเขาก็รู้สึกแปลกอีกเพราะอะไรเพราะของเขาต้องโชว์ใช่ไหมต้องโชว์เวลาแต่งตัวเนี่ยจะต้องใส่อะไรกำลงกำไรอะไรเนี่ยนะทั้งเท้าทั้งมือเนี่ยแล้วก็เดินออกไปเนี่ยให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นใส่เครื่องหอมให้เต็มที่จัดเต็มแต่ของมุสลิมบอกว่าไม่ใช่มุสลิมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยมุสลิมะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยความสวยงามต้องอยู่ในกรอบที่จำกัดไม่ใช่เป็นการคุมถุงชนไม่ได้เป็นการอะไรนะก็เรียกเป็นการกดขี่ทางเพศเพราะว่าประโยคนึงที่เขาจะใช้ก็คือไอ้นี่แหละเขาเรียกกดขี่ทางเพศเกิดความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยพอมาคุมฮิญาบมันเหมือนถูกการกดเอาไว้ไม่สามารถที่จะโชว์ความสวยงามของตัวเองได้จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังได้รับเกียรติต่างหากเพราะเขาบอกว่าฮิญาบคืออาภรณ์ของมุสลิมะความสวยงามไม่มีปัญหาแต่เขาเอาไว้ให้โชว์สำหรับคนบางคนผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าพวกเราเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยนะเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยเราเต็มที่ได้เลยเซ็กซี่กับแฟนกับคู่กับสามีเราได้แต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะหลักของการออกนอกบ้านก็คือว่าออกนอกบ้านแล้วคนต้องสนใจเราน้อยที่สุดไม่ใช่โอ้โหกินอยู่นี่ตัวไปไหนต่อไหนไม่รู้แล้วก็บางทีออกมาเห็นตะไคร้เนี่ยโอ้โหมาเป็นเจ็ดสีมาเลยเดี๋ยวคนก็เอาธูปเทียนไปไว้กันฮะเห็นไหมบางคนมาบางคนชอบสีสันเนี่ยเนาะสีสันมาแบบมาใกล้ๆอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าเอาแบบพอประมาณคือผู้หญิงต้องสวยถูกต้องแล้วฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสุภาษิตไทยเขาว่าไงนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไม่ใช่พอบอกว่าฟังบรรยายเรียบร้อยแล้วปุ๊บแต่นี้ไม่แต่งตัวไม่อะไรเลยออกมาเป็นไม่ใช่คือแต่งตัวให้ดูดีให้มันเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความสวยงามที่จะโชว์เนี่ยเอาไว้โชว์กับคนในบ้านพอนะกับสามีกับคู่ชีวิตพอไม่ต้องเอามาโชว์กับใครก็ไม่รู้เราไม่ใช่ดอกไม้ริมทางผมบอกกับนักเรียนอย่างนั้นนะบอกว่าแต่มันก็จริงๆใช่ไหมคือสังคมมันหล่อหลอมไงฮะว่าถ้าสวยถ้ามีดีต้องโชว์แล้วถามว่าโชว์ให้ใครดูให้ใครต่อใครก็ไม่รู้ใครต่อใครก็ไม่รู้แล้วพอดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก็คดีข่มขืนตามมาอีกมรณาใช่ไหมล่ะที่มันเกิดปัญหาก็เพราะอย่างนี้แหละแต่พอเราเอาอิสลามไปพูดปุ๊บโอ้ยมึง
ล้าหลังไม่อะไรนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าอิสลามไม่ใช่ความล้าหลังนะครับศาสนาอิสลามหรือหลักการของอิสลามเนี่ยมันต้องถูกใช้ยันวันกิยามะแม้ว่าเราบอกว่าเราไม่ใช้เราจะปฏิเสธถึงแม้ว่าเราปฏิเสธมันก็ยังมีคนปฏิบัติอยู่ถึงแม้ว่าใครหลายๆคนจะไม่ยอมรับแต่มันก็มีคนปฏิบัติอยู่แปลว่าเราต่างหากที่ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ศรัทธาเราต่างหากที่ได้ประโยชน์จากการที่เราเคารพก้มกราบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ความรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มจะง่ายละที่อัลเลาะห์สั่งอย่างนมาดอย่างเงี้ยในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอินนะฮาละกะบีเราะตุนนมาดเป็นเรื่องยากนะอิลลาอัลันคอชีอินเว้นแต่บรรดาคนที่มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์หรือคนที่มีความคูชัวคนที่มีการถ่อมตนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าละหมาดเป็นเรื่องง่ายอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าเราผ่านแต่ถ้าเราละหมาดมันยังลำบากอยู่สำหรับเราก็เอาแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันถ้าสะดวกก็ทำไม่สะดวกก็ไว้ก่อนถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่แปลว่าไม่ผ่านแปลว่าไม่ผ่านที่ละหมาดมาเนี่ยไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันได้บ้างว่าไม่ผ่านเพราะถ้าจะผ่านมันต้องง่ายในการปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่เป็นอิบาดะห์เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์เวลาถูกใช้แล้วเราทำได้โดยง่ายแปลว่าไอ้ที่ผ่านมาอัลลอฮ์รับเราละอัลลอฮ์รับละประการต่อมาแล้ววิธีเช็คต่อมาก็คือว่าเราจะรักในการที่จะอยู่กับคนดีๆเพราะว่าในการคบคนเนี่ยลักษณะหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยเวลามันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนกันนะถ้าเราเป็นคนดีเราอยากอยู่กับคนดีไหมก็ต้องอยากอยู่คนดีถ้าคนดีมีเราจะอยากอยู่คนชั่วรู้ว่าไอ้นี่ปากจัดรู้ว่าไอ้นี่คิดแต่เรื่องไม่ดีรู้ว่าไอ้นี่ทำแต่ความชั่วรู้ว่าไอ้นี่ชอบลักขโมยเราจะอยากอยู่กับมันไหมในเมื่อเราเป็นคนดีหรือว่าไอ้คนนี้เป็นคนทิ้งละหมาดแต่เราละหมาดห้าเวลาเราก็ไม่อยากอยู่กับมันหรอกแล้วอาจจะอยากอยู่กับมันในช่วงแรกเพราะหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงได้จะแนะนำได้แต่ถ้าดูแล้วไม่ดีขึ้นทิ้งเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วขอดูอาให้อย่างเดียวพอแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรานั่นแหละ เราเนี่ยจะทำไมไปด้วยจะเสร็จมันเนี่ยดิจะตามมันใช่ไหมล่ะพอมันไม่ละหมาดมันไม่ละหมาดพอหนักๆเข้างั้นกูก็ไม่ละหมาดกับมึงอาจจะได้เหมือนกันไม่ใช่นะเพราะนั้นเราต้องดูด้วยว่าวิธีการในการที่จะเขาเรียกในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็มีขั้นตอนของมันเนาะมี3อย่างใช่ไหมที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่เห็นความชั่วเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเปลี่ยนแปลงด้วยกับคำพูดและเปลี่ยนแปลงด้วยกับหัวใจเราก็ดูเอาว่าอันไหนที่เราทำได้นะครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนดีเพื่อให้อีหม่านมันเพิ่มการคบเพื่อนการเลือกคบคนดีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับลูกหลานเราแนะนำเขานิดหนึ่งต้องแนะนำเขานะเพราะเวลาเขาคบคนเนี่ยถ้าเขาไปจากเราดีเพราะเราดูแลเขาดีพยายามบอกกับเขาว่าให้คบคนดีเป็นเพื่อนไอ้คนไม่ดีเอาแค่รู้จักชื่ออะไรอะไรยังไงพออย่าไปสนิทด้วยเพราะถ้าสนิทด้วยเดี๋ยวลูกเราจะไม่ดีไปด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปบู๊กับครูเขาไปบู๊กับครูทำไมลูกเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยลูกฉันอยู่บ้านเป็นคนดีครูก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาไปอยู่นี่มันไม่ดีใช่ไหมล่ะอยู่นี่มันก็มีแต่เรื่องนี่ไงอยู่นี่มันก็ดูดบุหรี่อยู่เนี่ยจะบอกว่ายังไงล่ะคือไอ้อยู่บ้านเป็นคนดีเพราะบางคนอย่างนั้นจริงๆอยู่บ้านเพราะเขาเลี้ยงดูกันดีไงแต่ว่าเวลามันไปคบเพื่อนเพราะนั้นเราต้องปลูกฝังว่าให้เลือกคบเพราะเพื่อนเนี่ยทำให้การความคิดเปลี่ยนได้นะเขาบอกงี้เขาบอกว่าชีวิตของคนเนี่ยคบกับใครชีวิตเปลี่ยนแต่งงานกับใครชีวิตก็เปลี่ยนคบเพื่อนชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนบางคนติดคุกไปด้วยกันเลยไงกูไม่ได้ทำกับเขาทีแต่อยู่ด้วยไงเหมารวมไปหมดเลยครับหรือว่าแต่งงานกับใครชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าเวลาแต่งงานไปแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันปุ๊บแต่นี้มันก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะฉะนั้นในการที่จะปรับตัวเข้าหากันถ้าคนดีกับคนดีไม่มีปัญหาสิแต่ถ้าคนไม่ดีแล้วเราไปอยู่ด้วยเอายังไงดีล่ะจะให้เขาปรับมาอยู่กับเราหรือจะเอาเราปรับไปอยู่กับเขาอ่ะเขาเป็นคนไม่ดีแต่เราเป็นคนดีจะให้เขาปรับมาอยู่กับเราได้ไหมถ้าได้กันทำดูดีนะถ้าไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้เราจะปรับอยู่กับเขาใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อีกเห็นไหมเพราะนั้นต้องเลือกคบกับใครชีวิตเปลี่ยนแต่งงานกับใครชีวิตเปลี่ยนนะพลัดก็เลยก็ต้องขอดุอากันเยอะๆนะครับให้อยู่ร่วมกับคนดีๆทั้งหลายเพื่อให้เป็นตัวช่วยเพราะอย่าลืมว่าอีหม่านมันจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราอยู่กับสังคมที่เขาเต็มไปด้วยสังคมที่เป็นคนดีทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนดีมันจะต้องดีเลิศประเสริฐสีดีแบบทุกกระเบียดนิ้วไม่มีความชั่วไม่ใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เกินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนดีก็กลุ่มนึงคนชั่วก็กลุ่มนึงอ้าวแล้วไอ้คนนี้กลุ่มเหล่านี้ล่ะกลุ่มเหล่านี้เป็นภาระนะครับเป็นหน้าที่ของไอ้คนดีที่จะต้องมาแก้ไขนะไม่ได้หมายความว่าพอเราไปรวมตัวกันเป็นคนดีและไอ้กลุ่มที่ไม่ดีปล่อยมันไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเขาเพราะศาสนาคือการเตือนกันไงถ้าเขาเป็นมุสลิมเหมือนกับเรายิ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเตือนเขา
เราจะปล่อยให้เขาถูกลงโทษจะปล่อยให้เขาดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เอาอิสลามมาใช้ไม่ได้เตือนอะไรได้เตือนเพียงแต่ว่าให้เรารู้ถึงเขาเรียกลิมิตในการเตือนได้แค่ไหนแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับประการต่อมาครับที่จะเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกเป็นการเช็คนะว่างานเราเนี่ยรับไหมเราจะเกิดความรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยเราจะทำแบบสม่ำเสมอมากขึ้นหรือทำบ่อยขึ้นนั่นเองจากเดิมที่ละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตรอวาติฟมันขยับมาแล้วเสร็จแล้วละหมาดสุนัตอื่นๆเวลาคนเวลาทำความดีหรืออ่านกุรอานก็ได้อ่านกุรอานก็ได้เพราะบางทีเราอ่านแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะอ่านเพิ่มเมื่อก่อนเราอาจจะอ่านแค่วันละสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวนี้เราอ่านนานขึ้นเราอ่านมากขึ้นไม่รู้ว่าจะเอานาทีหรือเอาหน้าเป็นเกณฑ์ดีเพราะถ้าเอานาทีเนี่ยบางที10นาทีมันยังไม่ไปไหนก็มีนะมัวแต่สะกดอยู่เอาหน้าดีกว่านะวันละหน้าไหวมั้ยไหวนะวันละหน้าหรือวันละแผ่นวันละแผ่นก็ได้วันละแผ่นคือ2หน้านะเยอะๆเหมือนกันเยอะกันเอาวันละหน้าวันละหน้าเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าเยอะไปเดี๋ยวมีปัญหาอีกพอเยอะไปแล้วมันจะได้นานๆทีไงแต่ถ้าวันละหน้าเนี่ยตอนยิ่งช่วงนี้สตาร์ทได้แล้วนะครับเราอยู่ในเดือนรอยับแล้วรอยับชาบานรอมฎอนสตาร์ทได้แล้วเพราะกุรอานเดี๋ยวเผื่อไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปแบบไปขวดในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเลยนะ30ยุทธจะเอาให้ทันเดี๋ยวก็ไม่ต้องนอนกันละใช่มั้ยอ่านกุรอานกันอย่างเดียวเลยสตาร์ทได้เลยนะเพราะนั้นอันมูดาวะมะนั่นเองนะครับเป็นข้อสุดท้ายละอาจารย์มายังไม่รู้อันมูดาวะมะมูดาวะมะคือการทำงานที่เราเรียกอิสติกอมะนั่นเองอิสติกอมะคือการทำงานที่อย่างสม่ำเสมออย่าลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเครื่องชี้วัดว่างานที่เราทำอัลเลาะห์รับคืองานนั้นถ้าเราทำเป็นประจำแล้วเรามีความสุขหะดีษนบีบอกว่าการงานที่ดีที่สุดคือการงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่างานนั้นจะเล็กน้อยก็ตามถึงได้บอกว่าแนะนำกับทุกท่านว่าอ่านกุรอานเราไม่ได้อ่านทีเดียววันละครึ่งชั่วโมงวันละ3-4 แผ่นไม่ถ้าเราอ่านวันละแผ่นคิดดูวันละแผ่นเดือนละ30แผ่นนะใช่ไหมแผ่นหนึ่งคือ2หน้าหรือวันละหน้าเอาวันละหน้าเดือนนึงก็30หน้าแล้ว30หน้าเราอ่านทั้งปีเพราะกุรอานเราไม่ได้อ่านทีเดียวแล้วทิ้งกันนะครับเราจะต้องอ่านเป็นประจำแล้วทำความดีก็เหมือนกันถ้าจะเป็นซอดากอก็ดีจะเป็นนมาตะฮัจญุดก็ดีไม่ใช่ปีละครั้งนะโอ้นี่ฉันเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดแล้วยังเอามาคุยฉันเนี่ยตะฮัจญุดปีละครั้งอัลฮัมดุลิลละห์แหมมันภูมิใจเหลือเกินมันควรจะเป็นอะไรดีอ่ะสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งกำลังดีนะตะฮัจญุดเนี่ยอย่างน้อยบางทีเราต้องตั้งไว้เป็นกติกาของพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะว่ายิ่งหลายๆท่านเนี่ยเรามีเวลาว่างเยอะละเพราะเราไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรละนะครับเราอยู่ในช่วงวัยที่ง่ายในการทำอิบาดะห์ละมาจะบอกว่าอายุเยอะก็แหมมันนะสวใช่ไหมตามนั้นเป็นสวใช่ไหมเพราะนั้นโอกาสเรามีเยอะแล้วไงโอกาสเรามีเยอะถึงแม้ว่าเราทำมาแล้วหลายคนอาจจะบอกกับฉันทำมาทั้งชีวิตแล้วถามว่าชีวิตเราจริงอยู่ทำมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้ชีวิตยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไงเพราะยังมีอยู่นี่รีบตักตวงนะครับรีบตักตวงให้เยอะๆเพราะไม่แน่ว่าโอกาสมันจะมีแค่ไหนไงฟังข่าวเนี่ยฟังอะไรฟังวิทยุเนี่ยอินนาลิลลาห์อายุมันน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วนะมาเช้าเท่าไหร่สระใช่ไหมน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วก็พอฟังแล้วก็เสียวทุกทีเลยใช่ไหมเพราะอายันของแต่ละคนเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วเราพยายามตักตวงพยายามสะสมเสบียงของเราให้เยอะๆที่แน่ๆคือขอดุอาบ่อยๆถ้าอยากอายุยืนก็มีตัวช่วยใช่ไหมอายุยืนตัวช่วยยังไงนะทำความดีกับใครทำความดีกับเครือญาติแล้วก็อะไรนะทำความดีกับเครือญาติแล้วก็ทำตะก้อบ่อยๆนะตามนั้นแหละแต่ทำความดีกับเครือญาตินี่ต้องทำนะคือจริงอยู่ว่าเราอาจจะเห็นว่ามันอะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ไอความง่ายเนี่ยบางทีมันทำให้เราละเลยมองข้ามความสำคัญไปนะเพราะนั้นโอกาสของพวกเราเนี่ยยังมีอยู่ตรงที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเรามีชีวิตอยู่การงานทั้งหลายเราควรจะรีบขวนขวายเอาไว้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็เอาว่าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นวิธีเช็คนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยการงานทั้งหลายที่เราทำไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับหรือยังเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราเช็คเราจะได้สบายใจจะได้มีกำลังใจถ้าหากเราไม่ตรวจเช็คเลยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้รับการตอบรับไหมหรือถ้ามันบกพร่องเราจะได้แก้ไข
มันจะได้แก้ไขเพราะถ้าหากว่าเราทำไปอย่างนั้นโดยที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจเช็คไม่มีการทบทวนอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นความขาดทุนก็ได้เพราะอย่าลืมว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีเราเข้าใจแบบนึงแต่ว่าในความถูกต้องมันก็อีกแบบนึงเราก็ต้องพยายามในการที่จะเรียนรู้และทบทวนแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้จะเพียงเท่านี้ละกันนะครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์